ตำนานมิสไรพ่ายยูไวเฟิร์นคว้ามงกุฎมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2024จากนางงามเดินสาย100เวทีสู่เส้นทางใหม่บนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในที่สุดเราก็ได้มิสแกรนด์กรุงเทพมหานครคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาวงามที่รับไม้ต่อจากพิมจิคว้ามงกุฎมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2024ไปครองได้สำเร็จคือยุไวเฟิร์นยุวพรทรงงามด้านมอร์ฟีนรัชรินทร์อุดเมืองคำผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครสระบุรี2024มาตามนัดจัดงานประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2024เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่วันที่15กรกฎาคม2566จัดได้อย่างสมถานะเมืองหลวงแม่ทับภาคกลางโดยมาในคอนเซปต์4ให้คนในฮอนได้สัมผัสทั้งแสงสีเสียงกลิ่นในขณะรับชมเปิดตัวผู้เข้าประกวดด้วยโชว์สุดประการตาแสดงถึงอัตลักษณ์ไทยโดยมีพิมจิราเจริญลักษณ์มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023และรองอันดับ2มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ร่วมโชว์ด้วยการนั่งราชรถขึ้นเวทีทำเอาผู้ชมขนลุกกันทั้งฮอนผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครทั้ง22คนต่างงัดไม้เด็ดทั้งหมดที่มีใส่เต็มที่ในวันตัดสินจนได้12คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบต่อไปเพื่อเดินอวดโฉมต่อในรอบชุดว่ายน้ำและชุดราตรีนอกจากนี้ทั้ง12คนต้องแสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็นกลุ่มคนไร้บ้านที่นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกวันในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ที่ทำให้คนทั้งฮอนต่างน้ำตาคลอก็คือตอนที่คุณมอร์ฟีนผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครสระบุรี2024ได้ขึ้นไปยืนกล่าวถึงความรู้สึกจากการทำหน้าที่ทีดีว่ารู้สึกกดดันเพราะรู้ว่าแฟนนางงามคาดหวังแต่ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจและเชื่อว่าไม่ว่าทำอะไรถ้าทำอย่างตั้งใจคนจะรับรู้ได้เธอยังบอกอีกว่าภูมิใจที่ได้สร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับบ้านเกิดซึ่งก็คือจังหวัดกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งวิงวอนให้สังคมมอบโอกาสให้กับคนไร้บ้านโดยเธอได้ประกาศมอบรายได้จากการขายบัตรเข้าชมในคืนวันตัดสินจำนวน 100,000 บาทให้กับโครงการจ้างวานค่าโดยมูลนิธิกระจกเงาก่อนจะถึงช่วงเวลาตัดสินว่าใครจะเป็นผู้คว้ามงกุฎไปครองยังมีมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากตู่ภพธรเปิดตัวมาพร้อมกับสาวท็อป5ในชุดราตรีจากแบรนด์ตีสีกูตูและสวมเครื่องเพชรรวมมูลค่ากว่า500ล้านบาทจากแบรนด์ WCG Diamond ผลปรากฏว่าผู้ที่คว้ามงกุฎมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2024ไปครองได้สำเร็จคือ KTM 15 ยูไวเฟิร์นยุวพรทรงงามโดยพ่วงรางวัลพิเศษมิสแกรนด์ขวัญใจกรุงเทพมหานคร2024 Best in Swimsuit และรางวัล Miss Body Perfect โดยเธอจะได้รับมงกุฎและสายสะพายประจำตำแหน่งโทรฟีเกียรติยศช่อดอกไม้เงินสด 400,000 บาทและของรางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,360,000 บาทยุไวเฟิร์นหรือยุวพรทรงงามสาวงามวัย26ปีอดีตนางงามเดินสายที่คว้ามงกุฎมาแล้วกว่า100เวทีซึ่งอาชีพนางงามเดินสายถือเป็นอาชีพที่ส่งเธอเรียนจนจบทำให้มีรายได้ส่งให้ทางบ้านและทำให้หลายๆคนรู้จักเธอซึ่งหลังจากคว้ามงกุฎมาครองเธอได้กล่าวความรู้สึกว่าภูมิใจกับตัวเองและทำการบ้านหนักมาตั้งแต่แรกเพราะถ้ามาเวทีของพี่มอร์ฟีนต้องทำการบ้านหนักมากเป็นการแข่งขันที่มีคุณภาพจริงๆมันคือความภูมิใจที่บอกว่ายูไวเฟิร์นเป็นมิสไรพ่ายมันคือผลของการที่ได้ทุ่มเทและทำการบ้านอย่างหนักมากๆขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้เสมอยูไวเฟิร์นยังขอกำลังใจล่วงหน้าจากแฟนๆให้ช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับเธอในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ในปีหน้าร่วมถึงชวนแฟนๆให้ร่วมลุ้นกันต่อว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสระบุรีซึ่งจะมีการจัดรอบตัดสินมิสแกรนด์สระบุรี2024 Grand Final Competition ขึ้นในวันอาทิตย์ที่17กันยายน2566นี้รายชื่อรองมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2024ทั้ง5ตำแหน่งมีดังนี้รองอันดับ1ได้แก่ KTM 07น้องกฤษดาพรนาใครรองอันดับ2ได้แก่ KTM 08พริ้งชุติยาเจียนกุลรองอันดับ3ได้แก่ KTM 21ฟ้าสายนันทริกาเผือกเกลี้ยงรองอันดับ4ได้แก่ KTM 17แพรพลอยชลิดาสุทธิเทศธรรมรองอันดับ5ได้แก่ KTM 03ใบเฟิร์นรินฤชาเข็มนาคป๊อปปูล่าโหวตและผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษอื่นๆมีดังนี้รางวัล Best Lead Presentation by อาจารย์ชัดอาจารย์แค่รับเงินรางวัล 10,000 บาทได้แก่ KTM 06กมชนกขันติพันธุวงศ์ชมพู่รางวัล Miss Body Perfect by ทีชา Plus
เงินรางวัล 10,000 บาทและผลิตภัณฑ์ดื่มฟรีทั้งปีได้แก่ KTM 15ยุวพรทรงงามยุวัยเฟิร์นรางวัล Best Walk by LAVYSH เงินรางวัล 10,000 บาท KTM 07กฤษดาพรนาใครน้องรางวัล TikTok Leap Campaign 3ยอดขายครบ 150,000 บาทได้ครึ่งจอเล็ดหน้าห้าง MBK เป็นเวลา15วันได้แก่ KTM 17ชลิดาสุทธิเทศธรรมแพรพลอยรางวัลขวัญใจ JABIOR เงินรางวัล 10,000 บาท KTM 21นันทริกาเผือกเกลี้ยงฟ้าใส